สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inefable นะครับและตอนนี้คุณอยู่กับ Persona 4 Golden ครับสำหรับเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้นั้นผมคิดว่ามันมีแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวไม่มีเกมเพลย์ไม่มีเกมเพลย์อะไรเลยก็เลยคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังน่าจะกระชับกว่านะครับเอาล่ะไปฟังกันเลยฮะพอถึงวันค่ายตอนเย็นนั้นเป็นหน้าที่ของพวกผู้หญิงที่ต้องทำอาหารเย็นครับชิเฮจังกับยูกิจังนั้นตั้งใจทำกันมากพร้อมกับยูสุเกะที่ตั้งตารออาหารมื้อนี้แต่ก็นั่นแหละครับแกงกะหรี่ที่ออกมาดูหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่พอยูสุเกะลองกินเข้าไปคำนึงก็ถึงกับฝืนใจกลืนไม่ลงแล้วก็พ่นออกมาเป็นฝอยๆแล้วก็สลบไปเลยพอถึงทีเราก็ต้องฝืนใจเหมือนกันจะไม่กินก็ไม่ได้อาการจึงไม่ต่างกันมากด้วยเหตุนี้เองยูสุเกะจึงโกรธสาวๆทั้งสองคนมากすみませんでした。ごめんなさい。どうすんだ？俺らの飯抜きじゃん。พอพระอาทิตย์ตกดินคันจิที่อยู่ปี1เดินมาขอนอนกับเราที่อยู่ปี2ไอเรื่องนอนนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับแต่เจ้าเงาของคันจิที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นเพศที่3นี่สิทำให้ยูสึเกะไม่สบายใจเจ้าตัวจึงต้องพิสูจน์ด้วยการบุกไปเต็นท์ของพวกผู้หญิงแต่คันจิคุณก็ไม่กลับมาอีกเลยอิมาโมอนนาぐらい平気ってことっすよอีกด้านนึงที่เต็นท์ของชิเอจังกับยูกิที่ยังนอนไม่หลับทั้งคู่เพราะเสียงกรนของเพื่อนร่วมเต็นท์ทั้งที่ตาของยูกิจังจะปิดอยู่แล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆอยู่หน้าเต็นท์ไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นใครคันจิคุงนั่นเองจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ว่าสาวๆทั้งสองคนมาขอนอนที่เต็นท์เราพร้อมกับตอนนั้นอาจารย์มาตรวจพอดีจึงต้องเลยตามเลยอิเรตะเต็นท์นี่バカ言うな。モロキンにバレたら定額なんだぞ。戻れって。帰れないの？腐ったみかんはいねが、みだらな行為をするやつな。くそ、貸しだからな。พอเช้าวันรุ่งขึ้นทั้ง5คนจึงพากันไปที่น้ำตกเพราะยูสุเกะนั้นตั้งใจว่าจะมาว่ายน้ำเล่นก่อนกลับอยู่แล้วและตามที่สาวๆได้ก่อเรื่องไว้ทั้งเรื่องอาหารเย็นแล้วก็เรื่องมาขอนอนที่เต็นท์ยูสุเกะจึงบอกให้สาวๆมาเล่นน้ำด้วยกันแต่สาวๆอ้างว่าพวกเธอไม่มีชุดแต่นั่นก็หยุดยูสุเกะไม่ได้เพราะเขาได้เตรียมชุดมาให้สาวๆแล้วก็ตามนั้นเลยครับถือว่านายทำได้ดีมากยูสุเกะนั่นตอここにありましたジュネスオリジナルブランド初夏の新作だぜあいつらどこまで着替え行ったんだ そんなジロジロ見ないでよ。พอสาวเปลี่ยนชุดมาก็ตามที่เห็นครับทั้งสองคนก็ชมกันใหญ่แต่พอชมมากไปก็เลยโดนส่งลงไปในน้ำตกまあ中身はちょっとだけガキっぽいけど将来いい感じのお姉さんになるぜきっとゲー不愉快。私も。ส่วนคันจิคงเห็นเงียบๆก็กำลังเลือดกำเดาไหลอยู่จึงถูกส่งตามลงไปちょっとやだ。ว้าพอถึงตรงนี้ทั้ง5คนก็จะรู้ตัวสักทีว่าที่น้ำตกตรงนี้ไม่มีคนมาเล่นเพราะว่าต้นน้ำนั้นมีอาจารย์ของเรากำลังอ้วกจากอาการแห้งเมื่อคืนอยู่だからうちらしかいなかったんだ
よかった。入る前に気づいて。เนื้อเรื่องของพาร์ทนี้ก็จบกันที่ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ